ป๋าหมึกสอจักรยานเพิ่มลาบูบูเอาใจนักปั่นรุ่นจิ๋วร่วมชิงชัยหนูน้อยขาไถกีฬาวันที่12กันยายน2567 15:10 น.เสหมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์เปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Balance Bike Championship 2024ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2567สนามที่3ชิงแชมป์ภาคใต้ในวันอาทิตย์ที่วันที่15กันยายนที่ห้องสุราษฎร์ธานีฮอนห้างเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีพลเอกเดชากล่าวว่าล่าสุดมีผู้ปกครองสมัครให้บุตรหลานเข้าร่วมการแข่งขันหลายร้อยคนเรียกว่าตอนนี้ถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อแย่งชิงสิทธิ์การไปแข่งขันในรอบ TCA Super Champ ขณะนี้สมาคมได้ปิดระบบการรับสมัครทางเว็บไซต์เมื่อวันที่12กันยายนเวลา14:00 น.อย่างไรก็ตามผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานไปสมัครได้ที่สนามแข่งขันณห้องสุราษฎร์ธานีฮอนห้างเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีในวันเสาร์ที่วันที่14กันยายนเวลา9:00 น.ถึง17:00 น.และสมาคมจะเปิดให้บรรดาหนูเส้นทางแข่งขันได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 18:00 น.โดยทางห้างจะเปิดเครื่องปรับอากาศให้สำหรับหนูน้อยที่ได้อันดับ1ถึง10ทุกรุ่นอายุจากสนามที่1และ2สามารถลงแข่งขันสนามที่3นี้ได้หากติดอันดับ1ถึง10อีกก็จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรแต่สิทธิ์ในการเข้าไปแข่งขันรอบ TCA Super Champ จะเป็นของหนูน้อยที่ได้อันดับรองลงไปแทนการแข่งขันหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2567สมาคมกีฬาจักรยานได้กำหนดเป็นภาคต่างๆตามคำเรียกร้องของผู้ปกครองที่ต้องการให้กระจายการแข่งขันออกไปตามภูมิภาคมีจำนวน4สนามและรอบ TCA Super Champ อีก1สนามรวมเป็น5สนามโดยสนามที่1รอบชิงแชมป์ภาคเหนือแข่งเมื่อวันที่21เมษายนที่ห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่สนามที่2รอบชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแข่งเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาสนามที่3รอบชิงแชมป์ภาคใต้วันที่15กันยายนที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีสนามที่4รอบชิงแชมป์ภาคตะวันตกวันที่9พฤศจิกายนที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยนักกีฬาที่ได้อันดับ1ถึง10ในแต่ละรุ่นจากทั้ง4สนามจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันรอบ TCA Super Champในวันที่17พฤศจิกายนที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครต่อไปพลเอกเดชากล่าวเสหมึกกล่าวต่อไปว่าด้านพิธีเปิดการแข่งขันหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ในวันอาทิตย์ที่วันที่15กันยายนเวลา 8:30 น.ที่ห้องสุราษฎร์ธานีฮอนได้รับเกียรติจากนายบรรดาลสถิรชวาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association และ YouTube TCA Channel ให้ชมตลอดการแข่งขันขณะเดียวกันสมาคมกีฬาจักรยานได้จัดรางวัลพิเศษให้แก่หนูน้อยที่ร่วมแข่งขันและร่วมทำกิจกรรมจับสลากมีทั้งตุ๊กตาลาบูบูมาการองตุ๊กตาเบบี้ทรีวี3และของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้บรรดาหนูน้อยและผู้ปกครองมาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการเสริมสร้างความรักและความอบอุ่นภายในครอบครัวล่าสุดมีกระแสตอบรับที่ดีมากจากบรรดาผู้ปกครอง
ทางสมาคมจึงจัดเตรียมรางวัลตุ๊กตาลาบูบูมาการองเพิ่มให้แก่หนูน้อยที่ร่วมแข่งขันเป็นการสร้างสีสันและบรรยากาศที่สนุกสนานสำหรับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2567สนามที่3รอบชิงแชมป์ภาคใต้วันอาทิตย์ที่วันที่15กันยายนผู้ปกครองสามารถสมัครให้บุตรหลานได้ในวันเสาร์ที่วันที่14กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาณห้องสุราษฎร์ธานีฮอลชั้น4ห้างเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีและเปิดให้ฝึกซ้อมเส้นทางแข่งขันได้ระหว่างเวลา 13.00 ถึง 18.00 น.อนุทินเห็นใจบิ๊กป้อมโดนขุดคลิปเก่าดิสเครดิตเชื่อไม่ใช่เสียง AI การเมืองวันที่12กันยายน2567 12นาฬิกา46นาทีอนุทินบอกเห็นใจบิ๊กป้อมโดนขุดคลิปเก่าดิสเครดิตการเมืองเชื่อไม่ใช่เสียง AI ชะพวกอัดเสียงไม่ซื่อสัตย์ไม่หวั่นคลิปหลุดบ้านจานเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่12กันยายน2567ที่รัฐสภานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีคลิปเสียงพูดคุยระหว่างนายสุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยกับเสียงคล้ายพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีว่าไม่ได้คุยกับปลัดมหาดไทยเพราะไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เมื่อฟังแล้วก็เห็นชัดเจนว่าเป็นเรื่องสมัยอดีตตั้งแต่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนอยู่เลยซึ่งเป็นปีมะโวแล้วอย่าไปให้ความสำคัญมันเปลืองพื้นที่สมองจริงๆถ้าจะไปคุยเรื่องพวกนี้เราพูดถึงเรื่องการเมืองในปัจจุบันดีกว่านายอนุทินกล่าวว่าถึงแม้จะเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีเพราะต่อไปอาจทำให้ทุกคนไม่ไว้วางใจกันในทางการเมืองซึ่งไม่ดีเพราะเรามีการสื่อสารสนทนาการต้องมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันควรจะให้เกียรติกันอีกหน่อยกลัวจะไม่มีใครพูดคุยกันเมื่อไม่คุยไม่สื่อสารเพราะระมัดระวังระแวงกันความร่วมมือต่างๆคงจะไม่ดีฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนค่านิยมเหล่านี้แต่ส่วนตัวไม่กังวลเพราะจะพูดอะไรพูดตามข้อเท็จจริงแม้ว่ามีคนมาเตือนว่าพูดอะไรต้องระวังมีคนอัดเทปไว้ตนจึงบอกว่าอัดก็อัดไปเพราะไม่มีความลับหรือเป็นสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรมอะไรและจากเรื่องนี้มีการประณามคนอัดเสียงนั้นให้สังคมตัดสินก็แล้วกันเมื่อถามว่ามีคลิปหลุดบ้านป่าจะมีคลิปหลุดบ้านจันทร์สองล่าด้วยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าก็ไม่เห็นจะมีผลอะไรต่อให้มีการอัดเสียงจริงแต่วันที่ไปประชุมก็ไม่ได้มีการชี้นำชี้แนะหรือครอบงำอะไรเป็นการพูดกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลที่มีตัวแทนจากทุกพรรคการเมืองผู้บริหารพรรคในการพูดคุยกันเนื่องจากเป็นการรับมือสถานการณ์หลังจากวันที่14สิงหาคม67ที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นจากหน้าที่นายกรัฐมนตรีมันก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะต้องเร่งดูว่าจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่อย่างไรถือเป็นเรื่องปกติผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้รู้สึกเห็นใจลุงป้อมหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเห็นใจพลเอกประวิตรและเรื่องพวกนี้ก็ไม่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินมันเป็นเรื่องของการพยายามเอาสิ่งละอันพันละน้อยที่ไม่ข้องเกี่ยวมาดิสเครดิตกันก็รู้สึกเห็นใจที่ท่านถูกกระทํามาก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าจะถูกต้องเท่าไหร่นักการสนทนาต่างๆมันไม่ใช่ AI บิ๊กป้อมแจงแล้วปมคลิปเสียงหลุดพปชรไทย AI จัดฉากดิสเครดิตอนุทินบอกมีคนส่งคลิปหลุดคนบ้านป่ามาให้ฟังหาอยู่เป็นเสียงใครชี้เป็นคลิปเก่าภูมิธรรมแบ่งรับแบ่งสู้ปมคลิปเสียงว่อนฝ่ายการเมืองล้วงลูกตั้งข้าราชการประจำเปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3คลิป
ลั่นอยากลองนั่งเบอร์หนึ่งเคลียร์เรื่องเงินให้เอกออกประหลัดเก่งยอมรับคลิปหลุดเสียงตัวเองคุยบิ๊กป้อมแจงโยกย้ายมอทอสมัยเป็นรองนายก